เห็นว่าต้นที่เราถ่ายอ่ะโอ้โหอยู่สุดล่าฟ้าเขียวครับแม่งไกลเวอร์เนี่ยดูอันนี้ผมจะค่อยๆไล่อันดับการซูมไปให้ดูครับว่าต้นที่เราถ่ายเนี่ยมันไกลขนาดไหน มันอยู่มุมนู้นเลยกับมุมนี้สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับพี่ตู่อีกแล้ว วันนี้นะครับเรามาเช้านิดนึงตอนนี้ประมาณ10โมงโดยประมาณ10โมงครึ่งซึ่งน่าจะเป็นงานเช้าที่สุดแล้วของปีนี้แล้วที่ผมมางานก็เป็นงานเปิดตัวนวัตกรรมของ Oppo Smartphone ไงซูม10เท่าที่เขาเปิดตัวไปเมื่อน่าจะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับพี่ซูม10เท่า Lost Rate ที่เขาบอกว่าต้นปีต้นปีแต่ข่าวมาช่วงปลายปีที่แล้วก็คือที่มีเรือดำน้ำที่ลุงบ้านเราชอบไปซื้อกันเนี่ยเขามาพอร์ตลงสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนจะโชว์ที่งานเดี๋ยวไปดูMC ไปแล้ววันนี้ก็จะมีตัวเครื่องจริงมาถึงประเทศไทยให้เราได้ลองเล่นกันครับส่วนใครที่อยากจะมีคำถามอะไรก็ลองถามมาได้ทำไมหน้าอ้วนอย่างเลยวะ ไปตัดผมมาใหม่ครับยังต้องพึ่งพาการเซ็ตผมบอกช่างเอาออกนิดเดียวช่างไม่เข้าใจคำว่าออกนิดเดียวครับอาหารเช้าของเราปาต้องโกอันนี้เนี่ยตอนแรกผมถามว่าเขาคืออะไรพนักงานบอกว่านี่คือข้าวเหนียวหมูปิ้งสวัสดีครับพี่เกมคนนี้คือคนที่ไปเสยใต้กระโปรงชาวบ้านเขาบ่อยๆคุณนาคุณตาได้เสยผมใช้กล้องซ่อนๆมาเล็กๆเจอเลยทำไมเกมดูแม่งดูเป็นคนชั่วโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เจริญอาหารเยอะเป็นพิเศษอย่าว่าพี่เลยเจอกันทุกปีอันนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับกำลังลองเครื่องกันอยู่ยังมีความสุขสนุกสนานและนี่คือมีการใส่เสื้อจอแดนมาด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาเรดบูลนี่จะแสลมดังไงพี่เรดบูลแสลมดังทุกคนกำลังลองโอ้พี่พงนี่คือสายทำงานที่แท้ทูลืมชาร์จแบตกล้องมันมีความแอบหนีกลับไปเอาแบตเราก็ดูพี่พงทำงานไปนะก็แล้วเขาจะให้เซตของพี่พงเนี่ยทำงานไปก่อนไอ้ยาพี่ยังไม่รู้ชื่อรุ่นเลยอ่ะแกะเคสได้ไหมแกะเคสเหรอคอยแกะไว้ด้วยดูอ่ะมีความซนเวอร์เฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเลย10ได้อ่ะอ๋อได้ถึง20เออมันได้ถึง20เลยก็มันได้ถึง20นะแต่ว่าต้องให้ลองแค่10อาจจะยังไม่นิ่งใช่โอ้นี่ 10x เมื่อกี้ลอง 9.9 PR ไม่ได้ PR บอกให้10ต้องให้10เท่านั้นใช่ไหมใช่นี่นะครับเราจะสุ่มนี่10เท่าเรื่องภาพที่ดีที่สุดค่ะจะได้ไปลงเกตเป็นไงบ้างพี่โอเคอยู่นะ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอีก 1 เซตคือ AP18 4นะคะ 10x ลอง20เป็นไงบ้างพี่ 1x ไหนอันนี้ 1x อ๋อ10ก่อนต้องรอ20บ้านที่มีบ้านสุดบ้านที่10.1ก็ไม่ได้ใช่ไหม10พอดีต้อง10พอดีเดี๋ยว PR เขาจะตีเนี่ย PR เขาเตรียมไม้แล้วนะพี่ต้อง10พอดีนะ10แต่ว่าจริงๆตะกี้เราเห็นซอฟต์แวร์แฟบๆแล้วมันคืนได้20เลยโอ้แม่ย้อยคือใครจะไปส่องสาวข้างบ้านที่แอบชอบนะครับต้องตัวนี้เลยมีเลนวายด้วยพี่ส่งรูปเลยมีไอ้มีแอนดรอยด์ป่ะเนี่ยไม่มีเดี๋ยวมาพี่ถ่ายเดี๋ยวซูมเอาฝากไว้ที่ผมก่อนฝากไว้โอเคโอ้โหมีคนฝาก GS ไฟไว้ขายแถวนี้รับซื้อไหมพี่โอ้ยแค่บอดี้นี่ก็แพงโอ้บอดี้ประมาณ60,000เลนตัวนี้ประมาณ 20,000 ผมซื้อมา 17,000 รวมทั้งตัวก็ประมาณ 80,000 ช่วงนี้ร้อนเงินเลยหน้าตาจริงจังเวอร์ด้วยทีแล้วกล้องตัวเองไปไหนครับพี่แบตหมดเลยชาร์จทุกเมื่อเคยเข้าเลยผมเคยเป็นนะพี่คือเสียบแล้วแบบลืมกดสวิตช์ไฟอ่ะยังบ่อยเลยต้องไปพึ่งกล้องชาวบ้านเขาพี่พงมีตากล้องส่วนตัวพี่พงครับครับผมเนี่ยผมเอาไปจอดลำเลยแล้วผมได้ทำงานเหมือนไม่ได้มาทำงานกันเลยวะความรู้สึกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครเขาทำงานกันเออเนี่ยเห็นไหมโอ้ผมไหนครับอุ้ยนี่สิบอันนี้ให้ดูนะครับให้ดูผ่านหน้าจอกล้องอ่ะอันนี้คือเลนวายอันนี้คืออ่ะใช่เป็น 1x 1x อันนี้ 5x 5x นะครับก็ยังโอเคนะอันนี้ 10x โอ้โหเหี้ยถ้า 10x ถ้าเกิดเราแตะโฟกัสคุณดูดี
นี่คือซูม10เท่านะครับซูมเข้ามามันก็มีแบบน้อยหน่อยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้ซูมภาพมันโอเคนะถ้าเทียบกับดีมากรุ่นอื่นถ้ามือถือรุ่นอื่นจะแตกนะครับจะไม่เห็นใช่ครับจะไม่เห็นตรงนี้เลยนะไอพงรายละเอียดหลังคงหลังคาพวกป้ายแล้วนี่อาจจะดูเยอะแม่งก็ปกติมึงดู normal ก่อนดูเลนส์ wide ก่อนแล้วไปดูเลนส์ปักเลนส์ซูม10เท่าแล้วดูสีเขาดิเออสีก็ดีนะสีเขาแบบไม่ดรอปลงไปเลยต้องช่องนี้จริงๆสุดยอดสีแบบโอเคอ่ะเวลซื้อครับซื้อซื้อแล้วซื้อซื้อรุ่นอื่นส่งเข้าไม่ยังเขายังไม่เปลี่ยนเขายังไม่เปลี่ยนเซตพี่อย่ารีบถ่ายเร็วเดี๋ยวบลูทูธมันรูปมาที่ผมเขาให้เป็นเซตเนี่ยเห็นว่าเซตพี่พงก็จะเป็นเซตที่เป็นแบบสีแบบแบมๆหน่อยนี่พวกมาสายจะเป็นสีดำอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องสื่อว่าผมสีอะไรนะครับนี่เบอร์อะไรฮะ22 22แล้วเข้าคูหากาเบอร์อะไรฮะเบอร์22เดี๋ยวพูดเรื่องกลางเมื่อคืนนอนดึกเพราะอะไรล้วนๆเลยดวงผลล้วนๆเลยผลวันผลเลือกตั้งผมทาลากพี่มาไกลแล้วนะเป็นไงครับตอนนี้คุณเริ่มมาเตอร์ส่งหมวกไปใหม่หรือยังนี่ยอดวิวรวมกันจะล้านแล้วนะคลิปที่พี่ออกอากาศเราเลยเป็นยังไม่มาให้เห็นเลยต้องเริ่มมาสเตอร์แบรนด์อื่นก็ได้เอซุดเดี๋ยวผมจะใส่หมวกแบรนด์นั้นของผมเลยเออนี่ขนาดคุณเริ่มมาสเตอร์นี่แม่งแบบได้ออกอากาศฟรีนะช่องผมนี่อย่างน้อยๆหลักแสนต้องมีนะจะได้ออกอากาศเนี่ยมาเถอะขอร้องหมวกเก่าแล้วไม่ซื้อในห้างเลยพี่มันไม่ได้ฟิลใช่ป่ะไม่ได้ฟิลไหมมันไม่เป็นแบรนด์ไงเออเรามันขายที่ใส่ของแบรนด์เนมมันก็อะไรอยู่กันอ้าวนี่พี่ด่าผมมาเนี่ยใช่ใช่ Oppo ครับมีหมวกไหมครับ Oppo หลีกหนีละเราไปทางฝั่งโน้นดีกว่าไปทางพี่ตะก้องดีกว่า MC เขาบอกว่าห้ามออกนี่คือคนที่ดรอปเทสรอบที่แล้วนะครับคุณนิวมีความดิวรูปกันนิดๆหน่อยๆตอนนี้เรากำลังรอให้เขาถ่ายเซตแรกให้เสร็จกันก่อนทำไมพี่แม็กไม่เครื่องแล้วอ่ะมันวางเต็มอ้าวอันนี้คือหยิบได้เลยเหรอครับ no. ผมก็รอไปดิและนี่คือหน้าตาตัวเครื่องผมสามารถแกะเคสได้ไหมครับได้ทีมงานทุกคนแบบว่ามีบอดี้การ์ดกำลังจะมาล้อมจับผมแล้วด้วย แค่ถามเฉยๆนี่คือเครื่องช่องตั้งยำเนื้อไปกดสแปมไม่หมดมีความข่มขู่และนี่คือกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องรองเป็น Ultra Wide Angle กล้องซูม10เท่าเขาบอกมาอย่างนั้น10เท่า loss rate องศาการเพี้ยนนี่น้อยมากๆน้อยแบบน้อยมากอ่ะเอาดีกว่ามีตราOppoนี้ไม่ให้เห็นเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องโปรโตไทป์ตัวนี้เนี่ยซูมได้10เท่านะครับสังเกตว่าพร็อพที่เขาให้มาเนี่ยคือไกลจากเรามากมีการกั้นมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกพี่ๆเขาถ่ายรูปกันมาแล้วสุดตีนเป็นไงบ้างครับพี่พงเฮ้ยผมว่ามันเจ๋งมากคือน่าจะเหมาะกับคนเอาไปดูคอนเสิร์ตอ่ะไม่ต้องซื้อตั๋วแถวหน้าแล้วอะไรนะพี่ไม่ต้องซื้อตั๋วแถวหน้า 6,000 แล้ว 1,500 ก็พออ่าแล้วค่อยซูมเอาBlackpink ไงเนี่ย Blackpink จะมาเมืองไทยแล้ว10คอนเสิร์ตก็คุ้มแล้วเออใช่มั้ยเอาง่ายๆว่าเลนเทเล่ตัวนึง 2-3 หมื่นต้องมีเลนเทเล่ของ Full Frame นี่ 5-6 หมื่นไม่จบเลนวายอีก 2-3 หมื่นสบายแล้วอันนี้ได้โทรได้ด้วยกล้องโทรไม่ได้นะครับผมบอกก่อนเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูแล้วกันตะกี้ไม่ได้ลองเล่นกับชาวบ้านเขาเลยแล้วก็อันนี้ผมบอกก่อนเป็นเครื่องโปรโตไทป์อุ้ยแต่ฟีลลิ่งการทัชดีมากอ่ะขอบจอที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยจะลันช์มาในช่วงควอเตอร์ที่2บ้านเราเนี่ยไม่2ก็3แล้วก็ UI เป็นแบบใหม่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวผมนะเจนใหม่ๆของ Funtouch OS เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลางมุม wide angle แล้วกัน Funtouch OS เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ Android ที่เราเคยเล่นมาเวอร์ชันก่อนๆมันจะเป็นการลากดึงแบบฟีลลิ่งเนี่ยจะคล้ายๆ Pure Android เวอร์ชันประมาณสักน่าจะ 4.4 ไม่ก็เวอร์ชัน5นะครับน่าจะ 4.4 คือการปัดขึ้นมาแล้วเป็นแถบอย่างงี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนลันเชอร์ได้มีคนบอกมาใน channel แล้วก็ผมเข้าไปอ่านเออน่าจะเปลี่ยนได้แต่ว่าหลักๆแล้วผมไม่ค่อยชินกับแบบนี้เท่าไหร่นะก็ยังลื่นอยู่จริงๆจะขอให้ลองกล้องแต่เรายังไม่ได้เปิดกล้องเลยอ่ะเปิดสักหน่อยแล้วกันตัวนี้ไม่มีกล้องหน้าหรือว่าปิดไว้ก็ไม่รู้เหมือนจะปิดกล้องหน้าไว้นี่คือมุม wide angle สังเกตว่าไอ้นี่คือเลนที่แบบว่าเป็นมือถือทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเลน wide แล้วนี่คือเลน wide ครับจะสังเกตตรงขอบโต๊ะในขอบโต๊ะนี้คือแบบเวอร์วังอลังล้าน8มากนี่ถ่ายไปปั๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองกดซูมดูครับตอนนี้ยังไม่มีปุ่มซูมออโต้นะมีซูม5เท่าให้ดูก่อนแล้วกันการเลขเป๊ะๆยากเวอร์ไหนอ่ะ5เท่าแล้วลูกอ่ะ5เท่าแล้วครับหามุมที่มันแบบดีเทลเยอะๆหน่อยอ่ะตรงนี้มีรถอยู่อ่ะแล้วก็10เท่าครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่รถนะตัวนี้เป็น Ford Mustang ปี97มัวพี่เกมสวัสดีครับพี่เกมเห็นฟอร์ดมัสแตงผมหรือเปล่าไหนครับตรงนั้นเนี่ยครับพี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ฮะใช่ครับใช่อันนั้นไม่ใช่ครับเป็นอะไรอันนั้นเป็นมัส
มัดแตงโมมัดแตงโมโอ้มันมัดแตงโมอู้ดูซูม10เท่าครับเจนมากยังมีอาการแหลกนิดๆอยู่เพราะเป็นซอฟต์แวร์ตัวโปรโตไทป์แต่ซูมได้ขนาดนี้คือเหนือแล้วอ่ะอันนี้ผมก็ได้ครับพี่พยายามซูม10เท่ามีซูมไกลกว่านี้ได้ไหมงาน Oppo เขาบอกว่าห้ามซูมไกลเกิน10เท่าใช่ไหมครับเยอะอ๋อ10เป็นผมขอลองเกินกว่านั้นได้ไหมได้ใช่ไหมครับมีการพยักหน้าจากข้างหลังแล้วพี่เป็นพยานให้ผมด้วยนะผมโดนฟ้องร้องอะไรมาผมจะไม่รับผิดชอบใดๆนี่20เท่าครับอู้อันนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยซูมโอ้โหแม่งแบบไกลเวอร์อ่ะเห็นต้นคริสต์มาสตรงนู้นไหมครับที่2นะคะหมายเลข18เป็นต้นไปนะคะ19เป็นต้นไปเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะเคลื่อนสักครู่นึงค่ะอะไรผมขออนุญาตดันกลับมาคูณ1นะครับคุณจะเห็นว่าต้นที่เราถ่ายอ่ะโอ้โหอยู่สุดล่าฟ้าเขียวครับแม่งไกลเวอร์เนี่ยดูอะไรผมจะค่อยๆไล่อันดับการซูมให้ดูครับว่าต้นที่เราถ่ายเนี่ยมันไกลขนาดไหน มันอยู่มุมนู้นเลยกับมุมนี้มีความเขินไม่นิดๆอลิตปิดอลิตปอยอ่ะมาฝั่งนี้สวัสดีครับสวยค่ะสวยมากหมายถึงผมใช่ไหมหมายถึงโบใช่ไหมอ๋อดีครับกล้องก็ดีมากอยู่ในงานต้องบอกว่าดีมากในงานไม่ได้กลับติดตัวกล้องอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตะกี้เราลองถ่ายมุม normal ให้ได้ดูกันแล้วอันนี้เป็นแค่แซมเปิลก่อนเดี๋ยวรอเครื่องตัวเต็มกันนะครับนี่คือมุม wide ให้ดูอีกรอบหนึ่งโอ้โห5เท่า10เท่าครับเหมือนจะไปได้ถึง20เท่าด้วยได้ครับสบายเลยหนุ่มหล่อๆข้างบ้านโอ้โหอยู่บนยอดเขาเลยอันนี้ที่เป็นข่าวกันนะครับบ้านพักตุลาการกดถ่ายมาชอบในความชัดแบบซูมเมื่อวางไปแล้วตรงกล้องหลังมันอันนี้ผมให้ดูตรงกล้องหลังมันเนี่ยนะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่เราคุ้นชินกันก็คือมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเอาไว้ทำพวกกล้องเรือดำน้ำนะครับจะเป็นแนวโฮริซอนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแนววางตั้งปกติเนี่ยกล้องมันจะวางอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาวางตั้งไปเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกันสั่นด้วยกันสั่นเนี่ยใช้ร่วมกันก็คือ Duo OS นะครับใช้ร่วมกันกล้องเลนส์วายกล้องนอร์มัลอะไรพวกเนี้ยใช้ร่วมกันมีการแยกเลนส์กันอย่างชัดเจนนะครับพอร์ตนะครับเป็นแบบ Type C ลำโพงอยู่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยยังไม่มีแจ็ค 3.5 มิลมาให้ด้านบนเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนอันนี้คือเครื่องโปรโตไทป์เครื่องจริงอาจจะมีแจ็ค 3.5 มิลหรืออย่างไรก็ไม่ทราบกล้องเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ได้งานได้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับตอนนี้ซอฟต์แวร์เขาเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่เอาง่ายๆนี้ดีกว่าจำเป็นไม่จะต้องถ่ายท่าขนาดนี้นี่คือคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเป็นไงบ้างพี่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมาจากพี่เอารูปมาจากพี่พงษ์เพราะพี่พงษ์เอาเลนส์ฟิกมาใช่ถ่ายสวยเวอร์ส่วนเราครับเอามาแค่มือถือตัวเดียวไม่มีอะไรอีกแล้วนี่คือทรัพย์สินเรานี่ผมอยู่ถอยห่างไกลจากตรงเตนว่างเยอะมากนะครับจะลองถ่ายดูจากนี้แล้วกันอ่ะ10เท่าไกลๆเลยนะนี่คือเดินมาไกลมากนะครับถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยนี่โอ้ว่าไกลจากฉากน่าจะหลายเมตรอยู่ละอันนี้20เท่านะครับโอ้โหแม่เข้ามาเลยไม่ต้องขอเตือนจอฝั่งด้านหน้าไม่ได้จะเจอเป็นอะไรมีป้ายซุปเปอร์วูฟด้วยเขาบอกว่า10เท่าคือดีที่สุดนะครับในรุ่นนี้แต่ว่าเท่าที่ผมลองนะแม่ง20เท่าแม่งก็ไม่น่าเกลียดเลยดูหน้าต่างครับอาจจะเห็นอย่างนี้เอ้ยแม่งแบบใครๆก็ซูมได้ลองดูมุมที่มันถ่ายก่อนครับเนี่ยโอ้ยังไกลโอ้สุดจริงเอาละครับก็ประมาณนี้สำหรับงาน Get Closer นะก็ให้เราได้มาลองจับตัวจริงของ Oppo ตัวโปรโตไทป์ที่มีกล้องโปรโตไทป์คูณ10เท่าแบบไม่เสียความละเอียดให้เราได้มาเล่นกันแล้วก็อีกประมาณสักไม่กี่เดือนครับถัดจากนี้เขาบอกว่าไม่คอ1ก็คอ2ไม่คอ2ก็คอ3ไม่คอ3ก็คอ4จะอยู่ในปีนี้แน่ๆเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันอาจจะอยู่ในซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์ R ไม่ก็ซีรีส์ S นะครับที่มีใหม่ๆแบบนี้น่าอยู่ในซีรีส์ R มากกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันราคาเนี่ยผมว่าไม่น่าแรงมากน่าจะให้ได้จับจองกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการซูมเรื่องของกล้องเลนส์วายเรื่องกล้อง48ล้านมาแรงเหลือเกินแล้วตัวนี้ครับมีครบทุกอย่างเลนส์วาย8ล้านกล้องซูมดู5เท่า3เท่ากระจกต้อง10เท่า Oppo จัดให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวรอตัวจริงมาใครอยากมีคำถามอะไรนั่นนู่นนี่ลองถามมาได้เดี๋ยวจะตอบให้ข้างล่างนี้ผมตั้มแล้วก็ตากล้องที่เดินผ่านข้างหลังมา เดินใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย